สวัสดีค่ะแม่ปูเดนมาร์กนะคะคลิปนี้นะคะแม่ปูจะมาลองทำคาราเมลนะคะจากนมข้นหวานนะคะได้ยินพ่อปีเตอร์บอกนานแล้วว่าเขาสามารถทำคาราเมลจากนมข้นหวานได้นะคะแล้วแม่ปูก็เคยดูในคลิปช่องอื่นนะคะเขาลองทำดูนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แม่ปูจะมาลองทำนะทุกคนอันดับแรกไปซื้อมาแล้วนมข้นหวานนะคะที่นี่เรียกว่าซูคอนเดนเซียมิลค์ก็คือนมข้นหวานนะคะนี่นะคะเนสเล่ก็เดี๋ยวจะไปต้มนะคะเขาจะต้มให้เดือดแล้วก็ผ่อนไฟลงและต้มประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เย็น1ชั่วโมงนะคะระยะเวลาทั้งหมด4ชั่วโมงนะในการทำระยะเวลายาวนานมากเดี๋ยวไปลองกันนะจ๊ะไปต้มกันเลยจ้ะใส่น้ำให้เต็มนะคะเปิดไฟเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนแล้วก็ตั้งเวลา3ชั่วโมงนะคะเริ่มเดือดแล้วนะทุกคนตอนนี้ต้มครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาให้เขาเย็นแล้วค่อยมาเปิดดูกันจ้ะว่าจะเป็นคาราเมลขณะนี้ก็พักไว้1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ต้มไป3ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวจะมาแกะกันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะคาราเมลว้าวนี่สีใช้ได้แล้วนะทุกคนคาราเมลแสนอร่อยมาทุกคนมาชิมกันหวานเจี๊ยบนี่นะทุกคนนี่คาราเมลรสอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนประสบผลสำเร็จแล้วได้คาราเมลมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกินก่อนนะไปชิมก่อนนะเดี๋ยวกันขึ้นมาแล้วค่ะอร่อยบ๊ายบาย